โจทย์กันมาเรื่อยๆถูกป่ะสิ่งนึงที่หลายคนกลัวเพราะอะไรเพราะตอนเริ่มต้นเราบอกว่าเฮ้ยเราจะทำโจทย์กันโดยไม่ได้แปลนะแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราเริ่มเห็นพวก conjunction ใน choice นะครับหลายคนก็จะคิดว่าเฮ้ยมันก็ต้องแปลทั้งประโยคถูกป่ะไม่อย่างนั้นมันจะรู้ได้ยังไงอ่ะว่าเชื่อมความแบบ and หรือคล้อยตามเชื่อมความแบบ or ก็คือให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งเชื่อมความแบบ but ก็คือเชื่อมความแบบขัดแย้งบวกลบลบบวกหรือเชื่อมความแบบ because กับ so คือเพราะว่าหรือดังนั้นเป็นเหตุเป็นผลถูกไหมซึ่งเราร้องเพลงด้วยกันไปแล้วหรือใครดาวน์โหลดเอกสารที่เป็นซินโนนิมของ conjunction ไปแล้วเยี่ยมยอดเลยครับพยายามจำให้ได้เพราะมันได้ใช้หมดอยู่แล้วครับไม่ว่าคุณจะทำ part grammar คุณก็ต้องแปล conjunction ให้ออกก่อนอยู่แล้วอะนะฮะหรือนะครับไปทำ part reading นะครับแน่นอนถ้าคุณไม่รู้ว่า conjunction คำนั้นเนี่ยเช่นตัวแปลกๆแบบ despite นะครับ nevertheless nonetheless อย่างเงี้ยครับแปลว่าอะไรแล้วคุณจะไปรู้ทิศทางได้ยังไงในการอ่านอะแล้วมันก็ใช้เดาศัพท์ด้วยนะครับแม้แต่เวลาฟังเราก็ใช้มันเป็นตัวจับจังหวะอย่างน้อยเดาแง่ครับในการฟังฟังไม่ออกแต่อย่างน้อยรู้ว่าบวกลบอะไรแบบนี้นะครับไปเขียนจริงนะครับทำรีพอร์ตทำรีเสิร์ชทำเขียนเอเซย์อะไรก็แล้วแต่คุณจะนั่งเขียนบัตรตั้งแต่หน้า1ถึงหน้า10อย่างเงี้ยมันก็ดูแบบไม่ได้โชว์พาวเลยถูกป่ะมันดูไม่หลากหลายครับแล้วถ้าคุณไปสอบพวกไรติ้งอ่ะที่ต้องเขียนเอเซย์คุณก็จะคะแนนไม่เยอะด้วยเพราะมันไม่มีความหลากหลายในการใช้คำนะครับโอเคตรงนั้นท่องไปให้ได้นะครับแน่นอนเป็น requirement หนึ่งแต่ว่ายังไม่ต้องกังวล นะครับบางคนแบบเฮ้ยฉันเจอ conjunction ฉันไม่เก่งศัพท์ฉัน conjunction ก็ไม่ค่อยดีฉันไม่แปลได้ไหมฉันข้ามข้อแบบนี้ไปเลยได้ไหมอย่าพึ่งนะครับหลายๆข้อมันก็ไม่ได้จำเป็นต้องแปลนะครับอย่าลืมถ้าออกไม่ลึกนะครับเขาอาจจะออกโดยการที่เล่น structure ก่อนก็ได้นะครับคำเล่น structure ก่อนคืออะไรเล่น structure ก่อนก็คืออาจจะเล่นคู่ก็ได้นะครับคู่รักนะครับว่า both คู่กับ and neither nor either or not only dot 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 but วงเล็บ also คือไม่มี also ก็ได้นะครับ not only กับ but ก็ได้หรือ from dot 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 to นะครับ between dot 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 and อย่างเงี้ยครับนะครับนี่คือเล่นเป็นคู่ก็ได้นะครับเพราะไม่เห็นต้องแปลเลยก็เอาคู่ไปเติมให้เหมาะสมก็ได้หรือ conjunction บางตัวบวก noun ห้ามเป็นประโยคตามมาบางตัวต้องบวก clause คือบวก subject verb เป็นแบบนี้นะครับเพราะเราก็เอาพวกนี้มาตัด choice ก่อนบางทีตัดไปตัดมาไม่ต้องคิดไม่ต้องแปลได้คำตอบเลยก็ได้นะครับงั้นเรามาดูโจทย์กันดีกว่านะครับอย่าพึ่งนะครับอย่าพึ่งกด play ต่อจากนี้ถ้ายังไม่ดาวน์โหลดแล้วลองทำเองก่อนนะครับพูดง่ายๆคุณไปลองท่องดูก่อนนะครับในซินโนนิมหลังจากนั้นไปเจอโจทย์ดาวน์โหลดโจทย์แล้วทำก่อนนะครับแล้วค่อยกดคลิปนี้มาดูกันนะครับมาดูข้อ1ครับ Marvelous is looking for a job in the dot advertising or public relations นะครับมาดูช้อยมาดูโจทย์ข้อนี้ก่อนนะครับเราจะเห็นว่าเฮ้ยดู choice เติมพวกแนว conjunction แน่นอนเหมือนที่ผมบอกดูด้านขวาดิมีคำว่า or ตรงนี้อยู่จะเป็น or แบบนี้เปล่าคงไม่ใช่เพราะฉะนั้นอะไรที่คู่กับ or เนี่ยคู่รักของมัน either กับ or ใช่ไหมเพราะฉะนั้นตอบข้อ D dog ข้อง่ายๆวัดคู่แบบนี้นะครับก็ได้คำตอบเลย either or นั่นเองนะครับไม่มีอะไรยากนะครับข้อนี้นอกจากได้คะแนนแล้วต้องไวด้วยนะครับเพื่อเซฟเวลาไปในข้ออื่นๆนะครับบางข้อที่อาจจะต้องแปลหรือเปล่ามาดูข้อนี้บ้างนะครับเรามอง choice ก่อนก็ได้ครับสังเกตโจทย์ที่เป็น conjunction มันก็ค่อนข้างยาวๆหน่อยนะครับบางคนเลยบอกโอ้เสียเวลาไงแปลไม่ไหวเฮ้ยบางข้อก็ไม่ต้องแปลมาดู choice นี้ก่อนนะครับมาดู choice ครับแต่ละอันดูเหมือนจะเป็น conjunction ถูกป่ะแสดงว่าตรงนี้ก็ต้องการ conjunction มาไปเติมอ่ะต้องการ conjunction ไปเติมทีนี้เรามาดูโครงสร้างดีๆนะครับดูโครงสร้างนิดหนึ่งแสดงว่าซ้ายขวาต้องมี2ชุดของประโยคถูกไหมแสดงว่าต้องมี SV 2ชุด subject verb 2ชุดนางเอกพระเอกนางเอกพระเอกแบบนั้นที่เราทำไปกันแล้วนะตรงนี้ต้องคล่องกันมาแล้วนะครับถึงตรงนี้ส่วนนั้นต้องคล่องกันมาก่อนนะครับ verb แท้คืออะไร subject คืออะไรผันยังไงเล่นตามจิ๊กซอว์แต่ละตัวนะครับอันนี้คือตัวท้ายๆแล้วนะครับการที่
ทำให้ประโยคมันยาวก็คือประโยคเราต้องแข็งแกร่งเป็นเบื้องต้นไงแล้วคอนจังชันมาเชื่อมเห็นปะกลายเป็น2ประโยคข้อแบบนี้ไม่ได้มีอะไรแค่เหมือนรู้สึกว่าเวิร์กโหลดมันเพิ่มขึ้นเพราะมันเหมือนต้องคิดซ้ายขวาน่ะนะครับแต่ยังไม่ได้ต้องแปลซะหน่อยมาดูประโยคหน้าคอนจังชันนี้ครับ verb คือ realized นะครับ corporations เขา realize ครับอีกประโยคนึง subject คือ they verb คือ sponsor อย่างน้อยเรารู้ละที่ตามมาคือ clause ครับมี S มี V แสดงว่าที่ตามมาคือ clause เพราะฉะนั้นผมขอตัด choice ก่อนนะครับ due to ตัด choice เพราะ due to ต้องบวก now ถูกป่ะแปลว่าอะไรครับ due to due to thanks to owing to resulting from ถูกป่ะก็แปลว่าเพราะว่าแต่บวก now อ่ะส่วน because of ก็เหมือนกันมี of ให้เห็นก็บวกคำ now เหมือนกันนะครับ because of ก็บวก now งั้นตัดทิ้งฮะเหลือ so กับเหลือ since นะครับทั้งคู่บวกประโยคได้หมดเนี่ยทั้ง so ทั้ง since เท่ากับว่าถ้าบวก so ถ้าใช้ so ข้างหลังต้องเป็นผลถูกไหมฮะถ้าใช้ since แปลว่าเพราะว่าไงแปลเหมือน because ข้างหลังต้องเป็นสาเหตุเรามาดูกันดีกว่านะครับก็ไม่ต้องดูทุกคำก็ได้เขาบอกว่า corporations ทุกคนไปออกแน่นอนบริษัท realize มาจาก real ที่แปลว่าจริงอ่ะแล้วใส่ ize เข้าไปกลายเป็น verb ครับก็เหมือนรู้ความจริงแปลว่าตระหนักรู้อ่ะนะครับ corporations เขารู้แล้วถึงความมันเขาตระหนักถึง importance ความสำคัญ of business ด้านไหนของ golf ต่อ business ของเขาข้างหลังก็บอกว่า they sponsor ก็เลย sponsor golf tournamentก็รู้ถึงความสำคัญก็เลยไปสปอนเซอร์เพราะฉะนั้นข้างหลังควรเป็นผลลัพธ์จึงตอบข้อ A นะครับเหลือ2 choice เราก็เลือกคือเราสโคปการแปลให้น้อยที่สุดอะนะครับเราตัด choice ที่เป็นโครงสร้างทิ้งก่อนเหลือ2 choice แล้วก็เห็นแล้วแหละว่าข้างหลังคือผลลัพธ์นะครับจึงใช้ so ครับอะไรแปลว่า so ได้บ้างอย่าลืมท่องนะครับ thus soso that hence as a consequence as a result ต่างๆนะครับโอ้โหข้อ3มาถึงอลังการโจทย์4บรรทัดนะครับยาวมากขี้เกียจแต่ขี้เกียจทำข้ามเลยไหมอย่าเลยนะครับอาจจะไม่ได้ยากก็ได้ลองดูก่อนเราเห็นตรงนี้แค่เห็นเครื่องหมายปุ๊บๆปุ๊บๆแบบนี้ก็รู้แล้วครับว่าตรงนี้ต้องการ conjunction 1ตัวแน่นอนนะครับดู choice เลยครับtherefore ก็ conjunction besides ก็ conjunction furthermore ก็ conjunction มีตัวหนึ่งไม่ใช่ conjunction คือ also คือ adverb ไม่เอามาเชื่อมไม่ได้นะครับถ้าเอามาเชื่อมได้ต้องเป็นพวก am นะครับถึงจะเป็น conjunction เชื่อม2ประโยคที่มันคล้อยตามกันถูกไหมฮะทีนี้ก็ในเมื่อมันเป็นแบบนี้ผมตัดข้อ b boy ก่อนละกันนะครับมาดูต่อครับมาดูต่อเฮ้ยเริ่มมีประสบการณ์มากขึ้นลองดูโครงสร้างก่อนข้างหลังเป็น day subject verb คือ are attempting มี subject verb แสดงว่าข้างหลังเป็นประโยคทุกตัว furthermore ก็บวกประโยคได้อยู่ดีแปลว่า moreover therefore ก็บวกประโยคได้ besides ก็บวกได้ทั้ง noun ทั้ง clause นะครับแต่ช้าก่อนอย่าเพิ่งแปลทั้งประโยคเราลองแปล choice ก่อนนะครับ furthermore ก็แปลว่านอกจากนั้นเป็นตระกูลเหมือน moreover thereforeแปลว่าอะไรครับ therefore ดังนั้นถูกป่ะ therefore คือดังนั้นครับ therefore คือดังนั้นเหมือน so นะครับเหมือน so furthermore เหมือน moreover besides ก็แปลว่า moreover เพราะฉะนั้น moreover 2ตัวก็ตัดคู่ครับตอบข้อ A therefore นะครับแปล choice ไม่ต้องแปลประโยคข้อนี้ก็ออกแล้วครับนะครับหลายๆครั้งเป็นแบบนี้เห็นปะโจทย์ยาวอย่าเพิ่งท้อนะครับอยู่กับผมอะไรอะไรก็ง่ายครับมาดูข้อต่อไปกันดีกว่านะฮะไม่ใช่ง่ายแค่ตรงนี้นะครับถ้าเอาขั้นตอนไปจับจริงๆเราอยู่ด้วยกันมาตั้งแต่ตอนต้นเนี่ยว่าหาจิ๊กซอชิ้นที่หนึ่งแล้วต่อไปเรื่อยๆนี่เป็นชิ้นท้ายๆที่มาประกอบกันเล่านะครับก็ไม่ยากหรอกนะครับของจริงก็เป็นแบบนี้แหละขอให้คุณขั้นตอนดีนะครับมีสเต็ปในการคิดที่ดีแล้วก็มี requirement ต่างๆนะครับในระหว่างนี้มันก็ไม่มีอะไรยากเกินไปนะครับสำหรับข้อสอบโทอีกอย่าลืมสิโทอีกอ่ะเป็นข้อสอบที่ผมว่ามันอาศัยความเข้าใจนะแล้วก็ความถึก
เข้าใจเสร็จก็ฝึกเยอะๆเพื่อเพิ่มความเร็วนะครับเก่งง่ายแล้วนะครับถือว่าเก่งง่ายกว่าข้อสอบอื่นแล้วนะฮะมาดูข้อ4กันดีกว่าเขาบอก these apps can bring in revenue มีเครื่องหมายแบบนี้อีกแล้วแสดงว่าตรงนี้ต้องการ conjunction แน่นอน1ตัวข้างหลัง they can keep our cost to a minimum นะฮะมาดูกันดีกว่าว่าจะเลือกอะไรนะครับข้างหลังเป็นประโยค they subject verb can keep อันนี้ก็ subject these apps verb can bring นะครับทีนี้มาดูดีกว่าครับ moreover ก็แปลว่านอกจากนั้นบวกประโยคได้ however แปลว่าอย่างไรก็ตามแสดงว่าต้องขัดแย้งกันถูกป่ะบวกกับลบ for example แปลว่ายกตัวอย่างเช่นถูกป่ะยกตัวอย่างเช่นข้อ4 on the whole แปลว่าทั้งหมดทั้งมวลข้อนี้ผมว่าน่าจะคือตัดโครงสร้างไม่ได้อะข้อนี้นะครับข้อนี้ตัดโครงสร้างไม่ได้ละเพราะทุกตัวบวก subject verb หมดเลยอะแสดงว่าคุณก็ต้องลองดูความหมายแล้วครับนะฮะเขาบอกว่า these ads ads ย่อมาจาก advertising ถูกป่ะหรือ advertisement ก็คือโฆษณาอันนี้สามารถ bring in revenue นะครับ bring in revenue revenue ครับ revenue ตัวนี้แปลว่าอะไรครับคำนี้เป็นศัพท์ที่คุณต้องได้เลยนะพอเป็นศัพท์ business ครับ revenue เราเห็นrd.go.th revenue department ก็คือกรมสรรพากรเพราะฉะนั้นหน้าที่คือเก็บรายได้คือเก็บ revenue ให้กับ government หรือรัฐบาลนั่นเองนะครับเพราะ revenue คือรายได้นะครับรายได้ตอนนี้เดี๋ยวเก็บศัพท์ไว้ก่อนนะครับตอนนี้ขอวิธีทำก่อนนะฮะ revenue เขาบอกว่าโฆษณานี้สามารถนำมาซึ่งรายได้นะครับข้างหลังบอกว่าThey can keep พวกเขาสามารถทำให้ต้นทุนต่ำนะครับสามารถทำให้ต้นทุนของพวกเราต่ำเพราะฉะนั้นข้างบนมันบอกแง่บวกถูกปะเฮ้ยมันได้เงินหนักกับไอ้นี้ก็ต้นทุนต่ำอ่ะเนี่ยมินิมัมก็เป็นแง่บวกอ่ะต้นทุนต่ำเนี่ยเป็นแง่บวกเพราะฉะนั้นผมตัด however ผมตัด howeverผมตัด on the whole อะไรคือทั้งหมดทั้งมวลอ่ะมันไม่น่าจะเป็นทั้งหมดทั้งมวลป่ะเหลือข้อ A กับข้อ B ครับคล้อยตามกันแน่นอนเพราะเป็นแง่บวกทั้งคู่ถูกไหมครับเป็นแง่บวกทั้งคู่ทีนี้ยังไงดีอ่ะ moreover แสดงว่าเป็นอีกหนึ่งประเด็นแต่เป็นแง่บวกแต่ถ้า for example ต้องเอาอันนี้มาแตกออกไปถูกไหมฮะก็ต้องบอกว่าโฆษณาเนี่ยนำมาซึ่ง revenue ยกตัวอย่างเช่นมันสามารถไปทำให้คนจำแบรนด์ได้มากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนั่นคือการยกตัวอย่างถูกปะว่าจะสร้าง revenue อย่างไรจำแบรนด์มากจำแบรนด์ได้ดีขึ้นนึกถึงแต่แบรนด์นี้เลยซื้อแต่อันนี้อะไรอย่างเงี้ยครับนะฮะเพราะฉะนั้นข้อนี้น่าจะตอบ moreover ครับยังเป็นแง่บวกแต่เป็นคนละประเด็นอันนึงพูดrevenue เพิ่มอันนึงพูดต้นทุนลดนั่นเองนะฮะเพราะฉะนั้นเราน่าจะตอบ moreover ข้อนี้เห็นปะคุณก็ต้องเสียเวลามากขึ้นอ่ะผมเลยบอกไงว่าโอ้ถ้าไม่ได้นะคุณย้อนกลับไปดูบทความต้นก่อนข้อนี้เป็น hashtag ร้องไห้หนักมากพวกนั้นน่ะนะครับคุณก็ต้องทำให้เร็วนะครับเพื่อจะ save เราเพื่อจะ spare เวลานะครับเพื่อ spare เวลามาทำในข้อแบบนี้แหละที่จะต้องแปลประโยคมากขึ้นแบบนี้นะฮะมาดูข้อ5ต่อครับเราเห็นคอมม่าตรงนี้กั้นไปนะครับจริงๆมองแค่ choice เราก็พอจะรู้ว่าเล่น conjunction อีกแล้วเอาอีกแล้วเล่นชั้นอีกแล้วใช่ป่ะมี although however แปลเหมือนกันคืออย่างไรก็ตามเชื่อมความขัดแย้งบวกลบ since แปลว่าแปลว่าตั้งแต่ก็ได้แปลว่าเพราะว่าก็ได้ใช่ป่ะ because since for whereas seeing thatnow that นะครับแปลว่าดังนั้นก็แปลว่าเพราะว่าครับโทษทีแปลว่าเพราะว่านะฮะเหมือน because เลย whether ถ้า whether อาจจะต้องมาดูข้างหลังว่ามีพวก or หรือ or not หรือเปล่านะครับที่แปลว่าหรือไม่อะแปลว่าหรือไม่นะครับเหมือนบอกว่า I'm not sure whether it's good or not นะครับI'm not sure whether it's good นะครับแบบนี้แค่นี้ก็ได้นะครับแต่มันจะเป็น
sense เหมือนแบบหรือไม่อยู่อะนะครับมันอาจจะมี all or not อยู่ข้างหลังก็ได้นะครับ I'm not sure whether it's good or bad อย่างนี้ก็ได้นะครับฉันไม่แน่ใจว่ามันดีหรือไม่ดีแบบนี้นะครับนั้นความหมายเชิงนั้นนะฮะแต่ตอนนี้เรามาดูกันดีกว่าเราตัดโครงสร้างได้ไหมอ่ะสองประโยคฝั่งนี้ verb คือ tend to ฝั่งนี้ verb คือ are review นะครับ are review subject losses loans นะครับตัดไม่ได้โครงสร้างตัดไม่ได้เพราะ since ก็บวกประโยคได้ although ก็บวกประโยคได้ however ก็เหมือนกัน whether นะครับ whether ก็ก็บวกประโยคได้อยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นทำไงดีครับทำไงดีข้อนี้ losses tend to occur ก็ต้องดูความหมายนิดนึงแล้วล่ะนะครับว่าเป็นแง่แบบไหนถ้าอันนี้เป็นเหตุเป็นผลถ้าอันนี้ขัดแย้งนะครับถ้าอันนี้ขัดแย้งlossesLoss คืออะไรความเสียหายการสูญเสีย tend to occur นะครับ tend to ต่อให้สมมติแปลไม่เป็นทุกตัวนะเราก็ลองดูแค่ตัวที่รู้ก็ได้ครับการสูญเสียเกิดขึ้น occur คือ happen ถูกไหมเกิดขึ้น loans คำนี้ก็ต้องรู้นะครับเป็นศัพท์ require ครับเป็น require vocab loans คือเงินกู้ถูกปะ loans are review ถูก review ทุก6เดือนเลยครับทุก6เดือนเลยข้างหลังข้างหน้าแง่ลบแน่นอน losses การสูญเสียนะครับข้างหลัง loans are review มันคือแง่บวกอ loan ถูกทบทวนมันไม่ได้มีแง่ถูกไหมฮะมันไม่ได้มีแง่บวกหรือลบอะว่าตัวเงินกู้จะต้องถูก review เนี่ยมันไม่ได้มีแง่ขนาดนั้นเพราะฉะนั้นถ้าคิดแค่นี้ครับมันก็ไม่น่าใช่ although กับ however นะครับตอบ since ครับเป็นเหตุเป็นผลมากกว่าป่ะก็ในเมื่อ loss มันเกิดขึ้นนะ loan ก็ต้องถูกรีวิวดินะครับเป็นเหตุเป็นผลกันนะฮะหรือใครใช้คือทำมาเรื่อยๆเนี่ยจะรู้จักวิชามานมากขึ้นครับว่าalthough ก็เชื่อมความขัดแย้ง however ก็เหมือนกันเพราะถ้าดูแต่ความหมายเนี่ยมันอะไรมันก็เหมือนกัน2ตัวเนี่ยงั้นผมตัดคู่ตอบ B ก็ได้นะครับนี่ก็คือวิชามานนะครับแต่วิชามานก็เอาไว้ทำให้เร็วขึ้นนะครับแต่สิ่งสำคัญคือวิชาเทพหรือวิชาหลักของคุณมันต้องได้ก่อนนะครับไม่ใช่มาถึงก็เอาแต่วิชามารนะฮะงั้นคุณก็จะประยุกต์โจทย์ไม่เป็นเนี่ยต้องเจอแบบนั้นเท่านั้นพอพลิกนิดนึงก็โดนหลอกนะฮะข้อ6ครับยาวอีกแล้วมอง choice ก็ต้องเป็น conjunction แหละข้อเนี้ยแสดงว่ามีคอมม่าให้มาด้วยครับตรงนี้ต้องมี2ประโยคนะเนาะตรงนี้ต้องการ conjunctionหนึ่งตัวงั้นผมตัด choice ข้อ C-cat ก่อนก็ the ไม่ใช่ conjunction the เป็น preposition นะครับไม่ใช่ conjunction ตัดทิ้งก่อนหรือ although หรือ while หรือ when นะครับ while when although แปลว่าแม้ว่าเจออีกแล้วเห็นป่ะข้างหนึ่งต้องบวกข้างหนึ่งต้องลบแบบนั้น while ในขณะที่2เหตุการณ์ต้องเกิดขึ้นพร้อมกันนะครับแล้วก็ when ก็คือเมื่อนะครับก็บอกแค่เมื่ออันนี้กับอันนี้อย่างนั้นนะฮะเพราะข้อ B กับข้อ D เรามากรุ๊ปปิ้งอ่ะเรากรุ๊ปปิ้งดู while กับ when ก็คือเป็นเหมือนพวกการบอกเวลานะครับเป็น sequence เป็นเหมือน time sequence อ่ะเป็น sequence ของเวลานะฮะแต่ในขณะที่ข้อ A ก็คือชัดเจนคือบวกลบแน่นอนขัดแย้งนะฮะเรามาดูดีกว่านะครับว่าเป็นยังไงดีมาดู verb ครับ verb ชุดแรกเขาบอก had closedปิดเพื่อ renovations นะครับ has some นะครับปิดเพื่อ renovations ปิดเพื่อ renovation แสดงว่าเป็นแง่ดีไหมดีถูกปะไม่ได้ปิดเลยนะปิดเพื่อปรับปรุงเพราะฉะนั้นถือเป็นแง่บวกนะครับประโยคด้านหน้าเป็นแง่บวกมาดูข้างหลังครับ none of its staff believe นะครับ none of its staff ไม่มี staff คนไหนเลยที่จะเชื่อว่าอะไร they would have a jobto come back to เชื่อว่าพวกเขาจะมีงานให้กลับไปทำอะแสดงว่าข้างหลังเป็นแง่ลบถูกไหมฮะงั้นตอบเลยครับคือข้อ A although นั่นเองเชื่อมความขัดแย้งร้านบอกปิดเพื่อ renovation แต่ว่าพนักงานไม่เชื่อว่าจะมีงานกลับไปทำนะครับมันต้องเป็น although ในข้อนี้นั่นเองนะฮะมาดูข้อ7ต่อครับ
They thought the project would be a great success. เห็นเครื่องหมายแบบนี้ conjunction ตรงนี้แน่นอนนะฮะ It failed to promote interest นะฮะ It failed to promote interest and thus and yet and as a result and finally นะครับ4 choice แบบนี้เลือกอะไรดีเหมือนเดิมครับมี choice ไหนให้ตัดนะมี1 choice finally ไม่ใช่ conjunction ตัดทิ้งก่อนครับ yet แปลว่าbut ถูกป่ะ yet แปลว่า but แปลว่าแต่ครับเชื่อมความขัดแย้ง thus so that hence พวกนี้คือดังนั้นบวกผลลัพธ์ as a result ก็บวกผลไงเนี่ย result แปลว่าผลเพราะมันก็แปลว่า so ครับเพราะฉะนั้นเห็นแค่นี้วิชามารแล้วครับตอบ choice b boyตอบ choice B boy นะครับหรือถ้าอยากชัวร์กว่านั้นเวลาเหลือไงทำจนคล่องแล้วฉันขอเช็คความชัวร์เราลองดูก็ได้ครับผมก็อาจจะเลือกแค่บวกลบไปเลยไม่ต้องแปลเยอะๆนะครับข้างหน้าเขาบอกผมเห็นตัวที่บอกแง่บวกแล้วอ่ะคือ success ข้างหลัง fail ครับเป็นแง่ลบเห็นปะแค่นี้ก็ได้นะครับเห็นบวกเห็นลบก็ต้องตอบข้อ B boy yet ที่แปลว่าบัตรอยู่ดีนะครับมาดูข้อ8กันต่อดีกว่าดูข้อ8บ้างนะเห็น choice ปุ๊บ conjunction อีกแล้วทำไงทำใจไม่ต้องทำนะครับรู้เลยนะครับอาจจะไม่ต้องแปลเยอะก็ได้นะครับมี2ประโยคครับมี2ประโยคประโยคแรก The group verb คือ has made อีกประโยค subject it verb คือ feels นะครับ feelsมี subject verb 2ชุดงั้นผมตัด in spite of ครับเพราะอะไรเพราะ in spite of บวก now แต่นี่เป็น subject verb ตัดทิ้งเหลือ so even though however นะครับso แปลว่าดังนั้น even though แม้ว่า even if ใช่ไหม however ก็อย่างไรก็ตามไอ้นี่เชื่อมความขัดแย้งบวกลบไอ้นี่ก็บวกลบเรา grouping ก่อนนะครับส่วน so คือบวก result บวกผลลัพธ์นะฮะงั้นลองมาดูกันดีกว่านะครับว่าอะไรดีเขาบอกว่า the group has made กลุ่มอันนี้ทำ large contribution made large contribution แสดงว่าเขา contribute มากๆเลย contribute แปลว่าอะไรครับเขาเรียกว่าอะไรอะ contribute คือเหมือน dedicate ก็คือเขาอุทิศตนอย่างมากเลยอะใช่ไหมlarge contributions นะครับ it feels excluded นะครับ from the community exclude แปลว่าอะไรครับเราอาจจะคุ้นเคยคำว่า include ที่แปลว่าร่วมหรือรวมถูกปะเพราะ x ตรงข้ามก็คือไม่ร่วมเขารู้สึกไม่มีส่วนร่วมอ่ะเขารู้สึกถูกเป็นไงเหมือนถูกตัดออกจากสังคมอันเนี้ยนะครับเพราะฉะนั้นข้างหน้าเขาบอกว่าโอ้โหฉันช่วยเหลือตั้งเยอะอ่ะฉันไปอุทิศตัวตั้งเยอะแต่รู้สึก exclude อ่ะเป็นแง่ลบตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราตัด so ทิ้งเหลือ even though กับ however เอาแล้วไงก็เหมือนที่บอกอ่ะข้อหลังๆผมก็ต้องเจาะลึกลงไปเรื่อยๆถูกไหมแสดงว่าโอ้โหข้อนี้เว้ยตัดโครงสร้างก็เป็นแปลก็เป็นยังเหลือ2 choice อีกอ่ะแสดงว่ามันต้องใช้ความลึกของการใช้แล้วครับว่ายังไงยังจำได้เปล่านะครับถ้าในเพลงที่เรากรุ๊ปมา though although even though even if นะครับพวกนี้ต้องขึ้นหน้าประโยคแต่ถ้าพวก however nevertheless แล้วก็ nonetheless พวกนี้ต้องอยู่ตรงกลางครับต้องอยู่ตรงกลางนะฮะมันก็มีเรื่องของการใช้เพิ่มขึ้นมาเพราะฉะนั้นผมตอบข้อ B boy ครับ even though นะครับ even though ข้อ9ข้อ9มาดูข้อ9กันต่อนะฮะข้อ9โอ้โหยาวอีกแล้วแค่เห็นก็ท้อแล้วทำไมอย่าพึ่งนะครับเห็น choice ปุ๊บแน่นอนต้องการ conjunction ลองดูดิแบ่งประโยคที่ไหนนี่คอมมา subject I knew ฉันรู้นะครับอีกประโยคหนึ่ง subject คือ I didn't realize นะครับ subject verb 2ชุดนะครับ subject verb 2ชุด
เลือกก่อนตัดช้อยส์ก่อนเราต้องการคอนจังชันมีอันนึงที่ไม่ใช่คอนจังชันคืออีเวนนะครับอีเวนคือแปลว่าแม้มันไม่ใช่คอนจังชันนะครับถ้าเป็นคอนจังชันต้องเป็นอีเวนอีฟแปลว่าแม้ว่านะฮะอีกช้อยส์หนึ่งตัดโครงสร้างตัดสตรัคเจอร์ได้นะครับคือ despite ถ้า despite ต้องบวก now แต่ว่าอันนี้มันบวก subject กับ verb นะครับบวก clause ไม่เอาตัดทิ้งหรือ however กับ although มาอีกแล้วฮะhowever กับ although เหมือนเดิมเลยอะถูกปะเหมือนเดิมเลยครับสองตัวนี้เวลาแปลเหมือนกันแต่ however ไม่ใช้ขึ้นต้นแบบนี้ครับเราต้องใช้ although แบบนี้ครับตอบครับพี่ปอยเหมือนเมื่อกี้นะครับเห็นปะเราตัดช้อยส์แล้วมันเหมือนกัน2ตัวเราก็ต้องดูเรื่องการใช้ต่อไปนะครับหรือถ้าใครมาดูความหมายแค่นี้ก็พอรู้แล้ว I knew I didn't realize ฉันรู้ว่าหล่อนเป็นไง had worked in an insurance agency for a year นะครับทำงานใน insurance agency เป็นปีแล้วอะ but I didn't realize that แต่ไม่รู้มาก่อนเลยนะว่า she was so knowledgeable about health insurance เกี่ยวกับประกันสุขภาพเนี่ยไม่เคยรู้มาก่อนว่าหล่อนมีความรู้มากๆเลยนะฮะจริงๆเราแค่ดูว่า I knew กับ I didn't realize ก็พอจะรู้ละว่าเป็นบวกกับลบแน่นอนมาดูข้อ10บ้างนะครับข้อนี้เห็น choice ปุ๊บ conjunction อีกแล้วลองดูก่อนว่าตัดอะไรได้บ้างหรือเปล่านะครับมี2ประโยค Nora subject verb has finished อีกประโยคนึงโอ้จำได้ไหมครับถ้าเราขึ้นด้วย verb infinitive อย่างนี้แสดงว่าเป็นประโยคคำสั่งถูกปะ get her started on the filet accountนะครับบวก subject verb once แปลว่าเมื่อใช่ปะonce คือเมื่อแต่เป็นแนว sequence ของเวลาว่าเมื่ออันนึงแล้วก็อีกอันนึงตามมาประมาณนี้อันนี้คือ once แต่ถ้า when เนี่ยมันไม่ได้แบบต้องเป็น sequence ขนาดนั้นนะ when มันเหมือนแค่พูดว่าเมื่อธรรมดานะครับ wow นะครับ wow ในขณะที่แสดงว่า2เหตุการณ์ต้องเกิดขึ้นพร้อมกันเวลาเกิดขึ้นพร้อมกันแสดงว่า tense มันก็ต้องเป็น tense แบบเดียวกันเหมือนป่ะล่ะ has finished อันนึงเป็น get ดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับ as แปลว่าเพราะว่าก็ได้ในขณะที่ก็ได้ถ้าแปลว่าในขณะนี้ก็เหมือนอย่างนี้ถ้าแปลว่าเพราะว่าก็ได้โซแปลว่าดังนั้นนะครับมันเป็นเหตุผลป่ะล่ะไม่มันดูเป็นเหมือนเงื่อนของเวลาถูกป่ะทำอันนี้เสร็จแล้วก็ start อันนี้ finish แล้ว start อันนี้เพราะฉะนั้นมันน่าจะดูเป็น sequence of the timeก็เป็นข้อ8นะครับตอบ once นะครับตอบ once นะครับเป็นไงฮะเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งด่วนคิดว่ามันยากนะครับอันแรกคือคุณดูก่อนว่า choice ไหนไม่ใช่ conjunction ตัดทิ้งดูต่อครับว่าบวก structure บวก now ได้ไหมหลังจากนั้นถ้าต่อให้แปลก็อาจจะลองดูแปล choice ก่อนก็ได้บางทีมันก็ตัด choice ได้แล้วลอง grouping ไปแปลนะครับเหมือนเดิมการแปลก็ไม่ได้ต้องรู้ศัพท์ทุกตัวนะครับเอาแค่ศัพท์สำคัญออกมาเพื่อให้ได้แง่มุมของการคิดเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะครับความหมายคุณต้องได้ในซินโนนิมแต่อย่าเพิ่งด่วนสรุปว่าคุณพร้อมแล้วนะฮะถ้าอยากได้คะแนนระดับ800 900แบบนี้แค่นี้ยังไม่พอนะครับ3ข้อในบทความผมมีแบบที่แปลยังไงก็ไม่รู้จะเลือกอะไรครับลองเข้าไปทำกันดูแล้วส่งคำตอบเข้ามาในคอมเมนต์ข้างล่างนะฮะมาช่วยกันดูช่วยกันถกดีกว่าว่าเลือกอะไรกันดีนะฮะเห็นไหมฮะอยู่กับผมอะไรอะไรก็ง่ายครับอย่าฝากอนาคตไว้กับคำโฆษณาอันดับหนึ่งดีแรกยอดนิยมรับรองผลเพราะใครๆก็พูดได้พิสูจน์ก่อนสมัครอิงมีอัพที่เดียวที่กล้าเปิดเผยโครงสร้างหลักสูตรสไตล์การสอนให้เลือกเน้นๆก่อนตัดสินใจเพราะอนาคตไม่ได้มีไว้เสี่ยงแค่เรียนให้ตรงจุดเข้าให้ถึงแก่นพิสูจน์แล้วด้วยสถิติ 86% บรรลุเป้าหมายตั้งแต่ครั้งแรกที่2